พุทธานุภาพดำเนินรายการโดยพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารธรรมนำชีวิตความสุขจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องใสสุขจิตไว้ใกล้พระธรรมฟองอำไพใต้จิตใจสดสุขสีมีพลังใกล้การพุทธานุภาพจับทำให้ธรรมบรรยายจับคำพีมีมนขลังโคมพิทักษ์พุทธศาสตร์จับให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมิตรไร้ทุกโทษสดผิดผลจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนเพื่อนทุกท่านสุขสันเทิงโดยพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์มายังท่านผู้ฟังทุกท่านยังไม่สิ้นนะก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์วันนี้รายการพุทธานุภาพก็มาเป็นปกติเรามาพบกันวันที่28ถ้าปีทั่วไปก็วันที่28ก็วันสุดท้ายของเดือนกุมภาแต่ปีนี้เดือนกุมภาพันธ์มี29วันก็เอากันว่าวันนี้เป็นวันพุธที่28กุมภาพันธ์พระพุทธศักราช2567แรม4ค่ำเดือน3ใครที่เกิดวันที่29กุมภาพันธ์นะขอแสดงความยินดีว่าปีนี้ได้ฉลองชัยวันเกิดกันนานๆ2ปี3ปีจะมีโกวันที่29กุมภาพันธ์สักครั้งหนึ่งปีนี้ก็ได้ฉลองกันแหละใครเกิดวันที่29กุมภาพันธ์ก็ฉลองเต็มที่เลยฉลองด้วยการทำบุญสุนทานนะอย่าไปฉลองเรื่องอื่นให้มันเสียสุขภาพเสียเงินเสียสุขภาพเสียเวลาเอาว่าให้เสียได้แต่ไอ้เสียแล้วก็ได้คืนมาก็คือได้บุญกุศลมาเยอะๆวันนี้ก็รายการก็ถ่ายทอดเหมือนเดิมโดยพระธรรมกิตติเมธีก็มาพบกับทุกท่านแล้วก็ออกอากาศส่งไปทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์วันนี้ต้องจ่ายค่าเวลาของพล1ด้วยที่จริงต้องจ่ายเมื่อวานแต่งานเยอะเลยลืมเลยต้องมาจ่ายวันนี้ก็จ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะตามปกติจ่ายผิดด้วยนะแต่ก็ไปหักเดือนหน้าจ่ายผิดก็ไปหักเดือนหน้านะทางสถานีจำไว้ด้วยนะจ่ายแล้วไม่เอาคืนแต่ว่าไปหักเดือนหน้าก็ปกติธรรมดานะวันนี้ก็ไปเจริญพระพุทธมนต์ส
ช่วงเย็นเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นแหละออกไปตั้งแต่บ่ายสามโมงแล้วก็เริ่มเจริญพระพุทธมนต์ก็สี่โมงเย็นใช้เวลาไปชั่วโมงหนึ่งสวดพร้อมด้วยเจริญจิตภาวนามีพระสงฆ์ก็ไปกันเต็มเร่าโบสถ์แล้วก็ล้นนั่งข้างนอกส่วนหนึ่งก็นั่งข้างนอกที่ไปช้าก็ไปนั่งข้างนอกไปเร็วก็นั่งข้างในพร้อมเพรียงกันดีหน้าอนุโมทนาสวดเสียงดังกระหึ่มนั่นก็เลยไม่ได้โอนเงินจ่ายค่าเวลาพอกลับมาถึงก็รีบกดเลยกดไปปรากฏว่ากดจ่ายเกินแต่ไม่ใช่คอนเซ็นเตอร์อะไรหรอกนะก็คงจะเข้าใจรู้เรื่องนะเดือนหน้าก็จะลดส่วนเกินนะสถานีโปรดทราบไว้ด้วยส่วนที่จ่ายเกินเดือนนี้ก็ไปหักเดือนหน้าก็รับฟังกันทางสถานีวิทยุกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดหทัยนเรศนครปฐมวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราชวัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีและก็วัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่ส่วน Facebook ไลฟ์ก็ไปยาวเลยกระจายทั่วไทยไปกันทั่วโลกไปแล้วก็มีแหละมีผู้ติดตามสดับรับชมรับฟังทั้งยุโรปทั้งอเมริกาเอเชียกันก็ไทยเราก็เป็นหลักทั้งลาวทั้งเขมรทั้งเวียดนามก็มีบ้างนะก็ที่รู้ภาษากันก็ว่ากันไปรายการนี้ก็มีท่านผู้ฟังรับฟังกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์สามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะแล้วก็เป็นรายการที่ญาติโยมร่วมเป็นเจ้าของได้ให้ธรรมะเป็นทานกันเป็นเจ้าของต้องคือต้องก็เป็นเจ้าของก็คือจองเป็นเจ้าของไปจะโมทนาบุญมาตั้งกองบุญหนุนกองธรรมมาเดือนละร้อยก็ได้โยมเดือนละ200 300เดือนละ500ก็มีหลายท่านอยู่เดือนละพันอยู่ก็ทำให้รายการก็อยู่ได้บัญชีก็เคลื่อนไหวปกตินะเข้าออกอยู่อย่างเนี้ยกระแสเงินเรียกว่าเดินสะพัดบัญชีนี้ไม่อยู่นิ่งนะแล้วก็บัญชีก็ธนาคารกรุงไทยนะ070-026-0870 070-026-0870นี่จะขึ้นเดือนใหม่แล้วนะโยมวันนี้ก็เงินเดือนออกแล้วก็หรือว่าออกพรุ่งนี้ก็ตั้งกองบุญหนุนกองธรรมมาบ้างก็ดีนะสังสมบุญเดือนละเล็กเดือนละน้อยถ้าสมมุติว่าสังสมมาร้อยหนึ่งเท่ากับว่าเราได้ทำบุญวันละ3บาทนะใช่ไหมร้อยหนึ่งทำ39นั่นก็3บาทกว่านะก็เรียกว่าสังสมบุญอย่าดูหมิ่นบุญว่ามีประมาณน้อยการทำบุญน้อยๆก็สังสมไปประจำก็มันก็เยอะขึ้นนะสังสมไปปีหนึ่งก็
เดือนละ100ในปีหนึ่งก็1,200นะก็เยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ร่วมกันนะร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานด้วยญาติโยมก็จะได้ร่วมเป็นผู้ให้ด้วยนะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเป็นที่รักของคนอื่น เมื่อวานนี้ก็อนุโมทนาบุญไปคุณโยมบอกว่าให้ออกชื่อได้แล้ววะเมื่อวานบอกว่าไม่ก็ไม่ออกชื่อวะตอนนี้โยมบอกว่าออกชื่อได้แล้วก็คือนันทิการบุตรบานก็ทำมาเมื่อวาน 1,000 บาททุกเดือนแหละนะก็ขออนุโมทนาสาธุนะอาลาท่านสาธุชนทั้งหลายปีนี้เป็นปีมหามงคลนะทางส่วนราชการโดยที่กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหลักนะแล้วก็กรมการศาสนาก็จัดกิจกรรมพิเศษขึ้นอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและก็พระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรเถระพระมหาโมกขลานเถระให้มากราบมาไหว้กันทราบข่าวว่าไปถึงวันที่3นะที่จะตั้งอยู่ที่ประดิษฐานอยู่ที่สนามหลวงอยู่บนมณฑปที่สนามหลวงนะองค์พระประมุขของเราก็เสด็จไปแล้วคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีท่านนายกก็ไปแล้วนะไปบูชาสักการะแล้วเราจะอยู่เฉยอยู่แล้วโยมไปเลยนะไปถึงวันที่3นู่นพรุ่งนี้29ไม่มีวันที่30นะ29แล้ววันที่1ที่2ตรงถึงที่3พอถึงวันที่3แล้วก็ท่านจะย้ายไปเชียงใหม่ไปอยู่เชียงใหม่สัก3วันแล้วก็ย้ายไปจังหวัดอุบลราชธานี3วันแล้วก็ย้ายไปกระบี่อีกสัก3วันมีพุทธานุภาพแผ่พระบารมีไปถึงญาติโยมทุกภาคกันนะไปภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางรวมแล้ว4ภาคเนี่ยใครที่มีบุญวาสนาก็ได้ไปกราบไปไหว้นะขอเชิญชวนไปหาโอกาสหาจังหวะหาเวลาไปให้ได้นะไปช่วงเย็นๆดีโยมแดดร่มลมตกกลางวันนี่มันร้อนนะค่อนข้างจะร้อนแต่ก็เปิดเดี๋ยวนี้ก็เปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง3ทุ่มที่สนามหลวงอ่ะนะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง3ทุ่มเมื่อก่อนก็เปิดตั้งแต่9โมงเช้าไปถึง2ทุ่มแล้วก็ปิดเห็นว่าคนมากก็เลยท่านขยายเวลาให้เริ่ม2โมงเช้าปิดก็3ทุ่มนี่ท่านก็เห็นอกเห็นใจกันนะนะเผื่อเวลาให้อีก2ชั่วโมงเช้า1ชั่วโมงค่ำ1ชั่วโมงก็อย่าพลาดโอกาสนะคือพลาดแล้วพระบรมสารีริกธาตุเสด็จกลับอินเดียแล้วก็นานนะโยมกว่าจะไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้นั่นอีกที่พระบรมสารีริกธาตุเสด็จมานี่ก็พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษามาถึง72พรรษาปีนี้หรือ6รอบนักสัตว์
รอบหนึ่งก็12อันนะก็นับรอบที่ชวดฉลูขานเถาะมะโรงมะเสงมะเมียมะแมวอกกาจอกุลเนี่ยก็ได้12ปีรอบนักสัตว์ตา6รอบก็72ปีก็มีครั้งเดียวแหละนะมีครั้งเดียวถ้าจะมีอีกรอบหนึ่งต่อไปก็พอพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษา84นู่นไกลนู่นไกลอย่างนั้นแล้วเราจะอยู่ถึงหรือเปล่านะหรือว่าใครคิดว่าไม่เป็นไรเราไปกราบไปไหว้ที่อินเดียก็ได้อันนั้นได้นะจะถ้าโยมมีความพร้อมก็ได้แต่ถ้าคิดว่าพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาถึงแล้วเราไม่ต้องถอสังขารไปถึงอินเดียก็อย่าปล่อยโอกาสได้ล่วงเลยไปนะว่าปีนี้นี่เราก็เฉลิมฉลองปีมหามงคลกันนะที่เจริญพระชนมพรรษา72เนี่ยก็ต้องทำวัดราชาธิวาสมิหารก็ต้องทำเหมือนกันนะตอนนี้ก็ขึ้นคัดเอาใหญ่โตแล้ว12เม็ดถวายพระพรที่ภายในวัดนะหน้าคณะใต้นะก็12เม็ดกว้าง3เม็ดครึ่งขึ้นไปแล้วแล้วก็พอไปถึงกำหนดโน้นแหละแต่ว่าวัดราชาธิวาสวิหารของเรานี่มีงานอีกอย่างหนึ่งก็คืองานฉลอง200ปีวชิรยานภิกษุคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวดครบ200ปีออกผนวดเมื่อพ.ศ. 2367มาถึงปีนี้ก็ครบ200ปีเสด็จออกผนวดตั้ง27พรรษาเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญก็คือมาประทับอยู่วัดราชาธิวาสวิหารของเราในหลายปีแต่ตอนนั้นก็ชื่อว่าวัดสมรายพระองค์เสด็จไปแล้วก็พระราชทานนามใหม่ว่าเป็นวัดราชาธิวาสวิหารด้วยเหตุว่าเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินเมื่อพระองค์ครองราชย์แล้วก็สถาปนาวัดใหม่เป็นวัดราชาธิวาสวิหารและต่อมาก็ประมาณพ.ศ. 2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดใหญ่ครั้งหนึ่งก็ปรับปรุงสร้างพระอุโบสถสร้างศาลาการประเรียนสร้างกุฏิอะไรต่างๆที่เข้มแข็งมั่นคงหลายนั้นแล้วต่อมาก็มีการย้ายพระตำหนักมาประดิษฐานไว้ที่วัดราชาบ้างนะทองพระโรงหลังหนึ่งที่อยู่คณะบนคณะเหนือแล้วก็พระตำหนักสมเด็จพระพันปีหลวงสมเด็จพระศรีพัชรินทราพระบรมราชินีนาถจากวังพญาไทก็ย้ายมาอยู่ที่วัดราชาธิวาสวิหารแล้วก็มีพระตำหนักศรีฤดูจากวังสุโขทัยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางรำไพพรรณีแล้วก็ที่เก่าแก่และแน่นอนที่สุดก็คือพระตำหนักพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าสมัยที่ทรงผนวดก็พระตำหนักทั้ง3นี่จะประดิษฐานอยู่ในคณะใต้นะในช่วงนั้นเราคงจะหาโอกาสถ้าญาติโยมไปร่วมงานมากก็จะทำการเปิดพระตำหนักให้ได้ชมกันที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ
จ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คืออาคารพิพิธภัณฑ์อาคารพิพิธภัณฑ์เราเรียกสั้นๆว่าอาคารพิพิธภัณฑ์ร.4ใช้ให้เรียกง่ายหน่อยถ้ายาวนี่จำยากนะพิพิธภัณฑ์นั้นสร้างมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้ครบ200ปีนะครบ200ปีก็เมื่อปีพ.ศ. 2500อะไรล่ะ49หรืออะไรเนี่ยก็ครบ200ปีตรงนั้นนะคนนั้นก็ฉลองกันเยอะอยู่เหมือนกันทีนี้ก็ได้มาถึงปีนี้ก็200ปีที่เสด็จออกผนวดนะ47และ47นะเสด็จออกผนวดก็67ก็อุบัติประสูติก็2367 2347และเสด็จออกผนวด2367ไปจนมาอายุ20นะก็ปีนี้ก็ครบ200ปีเสด็จออกผนวดก็เลยทางวัดราชาธิวาสวิหารก็คิดว่าจะทำบุญอุทิศเป็นกรณีพิเศษอาตมาภาพเองเนี่ยตั้งใจว่าจะทำสัก15วันไปเลยนะจากวันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมแต่ว่านะพรุ่งนี้นี่จะปรึกษาตรงนี้จะปรึกษากับราชนิกุลพระประยุรญาติที่ใกล้ชิดกับรัชกาลที่4นะนี่พรุ่งนี้นัดท่านมาประชุมที่วัดจะได้ข้อคิดข้อตกลงอย่างไรคุยกันไปตรงนี้คงจะได้ภาพชัดเจนแล้วก็ได้เริ่มงานรันไปแต่ว่าเรื่องอื่นๆก็พอเริ่มเตรียมกันไปบ้างแล้วเลยนะเช่นเรื่องของติดต่อประสานงานออกกันในเซอร์บ้างอะไรบ้างจะให้ย้ายงานมันครึ้มๆอย่างเดียวต้องมีเรื่องอะไรต่างๆที่จะจัดขึ้นเช่นอาจจะมีการในมนต์พระอาจารย์มาอบรมกรรมฐานเชิญครูบาอาจารย์มาบรรยายประวัติของรอด4อะไรทำนองนี้นะถ้าไม่เริ่มวันที่1ก็เริ่มวันที่7เลยเพราะวันที่7นี่วันอายุวัฒนมงคลครบ94ปีของหลวงปู่พระพรหมวชิระมงคลเจ้าอาวาสด้วยนะก็เลยต้องเอา2งานนี้มาติดต่อกันไปคนละงานกันแต่ว่าทำให้ติดต่อกันไปเพื่อจะได้มีอะไรให้ญาติโยมได้ติดตามชมกันจะมีนิทรรศการมีงานแสดงตั้งใจนะจะให้มีโขนด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้ขนาดไหนมโนรานี้ได้แน่เพราะมีมโนราสมใจอยู่แล้วนะมโนราวัดราชานี่ไปรำทั่วกรุงเทพมหานครไปถึงต่างประเทศแล้วนะทางกรมทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ติดต่อประสานงานพาไปรำโชว์ในต่างประเทศมาแล้วนะอินเตอร์นะมโนราเมืองไทยเนี่ยมโนราวัดราชาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วตอนนี้ก็เป็นมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้ด้วยนะองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะถามว่ามาจากไหนหน
หนูๆที่มารำมโนราอยู่ที่วัดราชาเนี่ยนะไม่มีเชื้อสายของชาวใต้เลยสักคนหนึ่งเป็นนักเรียนวันอาทิตย์แล้วก็ส่วนมากก็เป็นหนูๆเชื้อสายภาคอีสานนะไม่รู้เชื้อสายเขมรหรือเปล่าเห็นรำเก่งนะรำสวยด้วยญาติโยมไปดูก็จะรู้แหละนะก็เพิ่มเติมเรื่องหลักก็คือเรื่องการประกอบการบุญกุศลนะพระสวดพระพุทธมนต์เรื่องทักษิณานุปทานญาติโยมเตรียมนะจะไปร่วมบุญร่วมกุศลก็ได้อยู่นะทำได้อยู่อันนี้ก็ว่าไปแจ้งให้ทราบกันก่อนนะแต่เวลานี่มันไม่รอนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยนี่จะมาพูดมาปีกว่าแล้วเกือบ2ปีแล้วแต่ยังไม่ได้นับ1ว่ากันไปแล้วเนี่ยแต่พรุ่งนี้จะถือว่าเป็นวันนับ1แล้วก็กุมภาก็สิ้นพอดีก็เหลือมีนาเมษาพฤษภามิถุนา4เดือนก็ต้องเตรียมงาน4เดือนที่เต็มเลยถ้าไปถึงวันที่1กรกฎาคมเริ่มงานก็เรียกว่าจิ้มจวนเพราะว่าต้องทำของที่ระลึกอะไรต่างๆเรื่องหนังสือเรื่องของแจกเรื่องของที่ระลึกในงานก็มีหลายอย่างแล้วก็งานนี้ก็จัดหลายวัดนะงาน200ปีรอศรีเสด็จออกผนวดนี่จัดหลายวัดวัดราชาวัดบวรวัดมกุฏแล้วก็วัดราชประดิษฐ์เป็นวัดหลักส่วนวัดรองก็เช่นวัดตรีทศเทพวัดโสมนัสวิหารวัดบรมนิวาสวัดปทุมวนารามเหล่านี้แต่วัดอื่นก็แจ้งให้จัดแต่ว่าท่านจะจัดขนาดไหนอย่างไรก็ไม่ได้ว่ากันเพียงแต่แจ้งให้ทราบว่าให้จัดร่วมกันเพราะรัชกาลที่4นี่ก็เป็นปฐมเป็นองค์ปฐมแห่งคณะธรรมยุทธนะเพราะฉะนั้นก็ต้องน้อมรำลึกนึกถึงพระคุณูปการก็ว่าไปนะเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายบัญชีธนาคารกรุงไทยนะ0700260870โยมช่วยได้นะยอมช่วยรายการพุทธานุภาพได้วันนี้ก็มาถึงพระสูตรนะพระสูตรที่ชื่อว่าอังคสูตร อังคสูตรนี้ก็คือสูตรว่าด้วยองค์ประกอบหรือองค์ธรรมของภิกษุผู้มีความเพียร5ประการองค์ประกอบของภิกษุผู้ทำความเพียร5ประการถ้าเราจะบอกว่าภิกษุคือผู้เห็นภัยในสังสารวัฏอย่างที่พระพุทธองค์ทรงให้คำจำกัดความไว้อย่างหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมดนะอย่างหนึ่งชื่อว่าภิกษุเพราะได้บวชโดยเอหิภิกขุอุปสัมปทาชื่อว่าภิกษุเพราะว่าได้บวช ด้วยติสรณกัมมนูปสัมปทาชื่อว่าภิกษุเพราะได้รับการอุปสมบทด้วยยติจตุถกรรมอุปสัมปทาแล้วก็ชื่อว่าภิกษุเพราะผู้เห็นภัยในสังสารวัฏนี่ยาวหน่อยสร้างซาเรพยังอิคติสีแลนาติภิกขุบุคคลใดย่อมเห็นซึ่งภัยในสังสารวัฏโดยปกติบุคคลนั้นจึงชื่อว่าภิกษุใครก็ได้ญาติโยมที่เห็นภัยของการเวียนว่ายตายเกิดเรียกว่าภัยในสังสารวัฏก็เป็นภิกษุได้นะคือเห็นภัยแล้วถ้าไม่เห็นภัยก็ไม่ชื่อว่าเป็นภิกษุในความหมายนี้นะเพราะฉะนั้นก็ในที่นี้อังคสูตรนี่พระพุทธองค์ตรัสว่าองค์ประกอบ
องค์ธรรมเป็นเครื่องประกอบของภิกษุผู้มีความเพียร5อย่างอันดับแรกหนึ่งต้องมีศรัทธาศรัทธามีต้องมีเลยถ้าจะบำเพ็ญเพียรจะขยันหมั่นเพียรจะรักษาศีลให้ดีจะเจริญกรรมฐานนั่งกรรมฐานภาวนาหรือจะเดินจงกรมหรือจะทำอะไรกันหรือเจริญวิปัสสนาเอาไว้เต็มที่กันไปเลยเนี่ยต้องเกิดจากศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธายังไงอ่ะก็ศรัทธาในพระพุทธเจ้าว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองไม่มีใครมาบอกว่านั้นอย่างนี้ไม่มีเทพเจ้าไหนมากระซิบบอกว่าเออเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ไหมคนพบเองนะวิชาจรณะสัมปันโนสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะคือความรู้เนี่ยก็รู้แจ้งทุกเรื่องนะสัมจรณะคือความประพฤติดีในทุกมิติการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเรียบร้อยน่าศรัทธาน่าเลื่อมใสการพูดการเจรจาปราศัยการสอนก็ดีสุขโตสอนดีตัดสิ่งที่ดีๆแล้วก็ไปไหนก็ไปอย่างดีๆไม่เอาพิษเอาภัยไปให้ใครไม่เอาเรื่องร้ายไปให้ใครไปเพื่อเอาสิ่งที่ดีไปให้ก่อนที่ทะเลาะกันก็ให้เลิกทะเลาะกันนี่คือพระพุทธเจ้าไปสอนอย่างนั้นไม่ใช่ไปยุให้เขาทะเลาะกันแล้วก็ทำสงครามกันโลกวิทูรู้แจ้งโลกโลกไม่ใช่พูดคำเดียวนะโลกโลกมันหลายโลกโลกหลายโลกโลกสังขารโลกคือโลกที่มีเหตุมีปัจจัยมาปรุงแต่งเช่นโลกที่เราอาศัยหรือโลกคือสิ่งสร้างขึ้นรถจนก็คันหนึ่งก็เป็นโลกใบหนึ่งรถไฟขบวนหนึ่งก็เป็นโลกใบหนึ่งเครื่องบินลำหนึ่งก็เป็นโลกใบหนึ่งโลกทั้งนั้นแหละนะบ้านหลังหนึ่งก็เป็นโลกใบหนึ่งเพราะว่ามีสิ่งปัจจัยมาปรุงแต่งให้มันเป็นขึ้นได้แล้วก็รวมไปถึงโลกคือสังขารร่างกายของเราร่างกายของเราก็เป็นโลกใบหนึ่งพระพุทธเจ้านั้นเวลาใครจะมาถามเรื่องโลกภายนอกว่าเอ้ยศึกษาเรื่องโลกร่างกายนี้ให้เข้าใจนะแล้วจะรู้เรื่องหมดแหละโลกคือสังขารร่างกายเนี่ยฉะนั้นโลกที่ว่ามานั้นคือโลกคือสังขารคือสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งสังขารโลกสังขารโลกแล้วก็สัตวโลกหรือสัตว์โลกนะสัตว์โลกที่มีการหายใจที่มีลมปราณเนี่ยนะสัตว์โลกก็คือสัตว์โลกสัตว์ทุกชนิดตั้งแต่การที่มีปราณะคือมีลมหายใจนะจะอยู่ในดินจะอยู่ในน้ำจะอยู่ในอากาศจะอยู่ในท้องในลำไส้ของเราหรือร่างกายของเราจะเป็นช้างม้าวัวควายหมูเห็ดเป็ดไก่เป็นโลกทั้งนั้นนะมาสัตว์โลกรวมเรียกรวมหมดสัตว์โลกสัตว์พวกนี้นี่คล้องอยู่ไม่เหมือนสิ่งอื่นไม่คล้องอยู่สังขารโลกไม่คล้องอะไรแต่สัตว์โลกนี่คล้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆในอารมณ์ที่ชอบแล้วก็สุดท้ายก็คือโอกาสโลกโอกาสโลกหมายถึงโลกที่นอกจากโลกเราออกไปไกลๆนะดวงดาวดวงหนึ่งก็โลกหนึ่งดวงอาทิตย์ก็โลกหนึ่งดวงจันทร์ก็โลกหนึ่งในสุริยะจักรวาลนี้มี
มีรอบอย่างนั้นเป็นพันๆนับจำนวนพันดวงนะนับจำนวนพันโลกเพราะฉะนั้นก็มีมากนะโลกเนี่ยแล้วโลกในสุริยจักรวาลอื่นไม่ใช่มีเฉพาะในสุริยจักรวาลนี้นะคำว่าสุริยจักรวาลหนึ่งก็หมายความว่าหนึ่งจักรวาลนี้ก็มีดวงอาทิตย์ดวงหนึ่งถ้ามีร้อยจักรวาลร้อยสุริยจักรวาลก็หมายความว่ามีดวงอาทิตย์ร้อยดวงออกไปไกลๆนั่นญาติโยมท่านผู้ใดได้นั่งเครื่องบินนะลองดูบางครั้งบางทีถ้าเรานั่งข้างเวลาเครื่องบินเลี้ยวจะลงเขาเอาปีกข้างหนึ่งต่ำข้างหนึ่งสูงถ้าเราอยู่ข้างสูงนี่ดูไปไกลๆแล้วมันสุดลูกหูลูกตาเลยมันไกลนะแต่ว่าสุดแสงอาทิตย์นี้นี่มันจะมืดนะมันจะมืดต้องมืดไปอีกไกลเรียกว่าขอบจักรวาลนะและต่อไปก็จะไปพบสว่างไปพบสว่างก็เรียกว่าไปสุริยจักรวาลใหม่นั่นจะเป็นอย่างนั้นนะลองนึกภาพอันนี้ต้องลองนึกภาพเราไปไม่ถึงหรอกแต่พระพุทธเจ้าถึงแล้วตรงอธิบายไว้แล้วนะพระพุทธเจ้าทรงรู้จักโลกเหล่านี้หมดนะโลกวิทูรู้แจ้งโลกอนุตตรปุริสธรรมสารถิเป็นยอดโค้ชที่ฝึกคนแต่ว่าฝึกคนนั้นพระพุทธองค์ยอดอย่างไรก็ฝึกได้เฉพาะคนที่ฝึกได้นะก็มีบุญวาสนาบารมีมาก่อนก็มีพร้อมมีความตั้งใจในปัจจุบันพร้อมที่จะรับการฝึกจึงฝึกได้ไอ้คนฝึกไม่ได้นี่มันยังไงก็ฝึกไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่โปรดอย่างนี้เสียเวลาด้วยก็มีเยอะนะคนในครั้งพุทธกาลนะที่โปรดไม่ได้เนี่ยพวกมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายนี่พวกความเห็นผิดพวกเจ้าลัทธิพวกเชื่อในลัทธิอื่นๆนะในสมัยพุทธกาลก็ยังมีอีกเยอะนะเพราะอินเดียนี่เป็นดินแดนเสรีภาพทางความคิดมานานมากก็มีเจ้าลัทธิเยอะแยะเขาไม่เชื่อพระพุทธเจ้าบางครั้งบางทีเนี่ยเดินทางไปร่วมทางกันแต่ว่าไปคนละตอนกันพระพุทธเจ้าไปก่อนพวกนี้ไปหลังก็มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นร้อยๆเหมือนกันนะ 4-500 เหมือนกันนะทำไปทำมาพระก็เดินตกหลังอยู่ก็ไปเดินไปในกลุ่มนั้นได้ยินเขาชื่นชมพระพุทธเจ้าก็มีนะแต่ตำหนิพระพุทธเจ้าก็มีนะอย่างในบทสวดแจงนะบทพระวินัยเนี่ยไปลองไปอ่านดูคำแปลบ้างบางกลุ่มก็เดินนินทาพระพุทธเจ้าบางกลุ่มก็เดินสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าโอ้ยเทศเพราะอย่างนั้นอย่างนี้แต่เขาก็อยู่กับอาจารย์เขาแหละนะอย่างนั้นก็มีก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะฉะนั้นในยุคเราสมัยเราเนี่ยเราบางคนบางกลุ่มนะว่าโอ้ยพระอยู่ยังไงคนเละตุ้มเป้หมดแล้วในประเทศไทยก็สอนแล้วเขาไม่รับนี่จะว่ายังไงล่ะมันไม่ได้หรอกพระไม่ใช่ใช้มาตรการเด็ดขาดที่จะต้องไปลงโทษลงทันใครไม่เชื่อก็ไม่เชื่อใครไม่ปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติเขาก็ไม่ได้รับผลเท่านั้นแหละนะอย่าไปคิดว่าอุ้ยพระเยอะมันต้องสอนคนได้หมดไม่ใช่พระสอนตัวต่อตัวก็ถ้าหากว่าเขาไม่รับเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอกเก่งวิเศษขนาดไหนดูที่พระที่เก่งเยอะมากเลยของเราเนี่ยแต่คนกลางก็มีเยอะนะก็ไม่เชื่อนะยิ่งเด็กรุ่นใหม่นี่ห่างไกลศาสนาด้วยเขาไม่เชื่อนะเขาไม่เชื่อไม่เชื่อก็คือไม่เชื่อก็ไปตามกรรมของเขานะกรรมของใครของมันกรรมเก่าเขาก็มาไม่ดีกรรมใหม่เขาก็ไม่ได้สร้างดีๆขึ้นมาก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันแหละพระก็ทำอะไรไม่ได้หรอกพระไม่มีกฎหมายบังคับใครว่าให้มาเชื่อให้มาปฏิบัติตามพระตถาคตได้แต่เพียงผู้บอกนะอัคคตาโรตถาคตา
พระตถาคตเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นแต่เพียงผู้บอกบอกแล้วใครปฏิบัติตามก็ได้ไม่ปฏิบัติตามก็ไม่ได้ผลเองนะก็เท่านั้นแหละก็พระก็เทศไปพระธรรมกิตติเมธีก็เทศมาทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงศุกร์นี่ใครไม่ฟังก็ไม่ได้ใครไม่ปฏิบัติตามก็ไม่ได้ก็แล้วแต่เขานะเอาบุตรศรัทธาเดวมนุษย์ซานังก็ต่อไปเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ไม่ใช่ครูของมนุษย์อย่างเดียวนะครูของเทวดาด้วยเทวดาอยู่สวรรค์แล้วยังมาฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมมาถามปัญหาเยอะแยะมากเลยไปอ่านได้ในพระไตรปิฎกถ้าหากว่าคนได้สงสัยนะสงสัยว่าพระพุทธเจ้าจัดเรื่องเทวดาไว้จริงหรือเปล่าไปอ่านในพระไตรปิฎกมีถ้าอ่านให้ตรงๆเต็มๆก็1พระไตรปิฎกเล่ม15นะ2พระไตรปิฎกเล่ม26 15กับ26นะแต่ที่เล่มอื่นก็มีเยอะแยะนะแต่นี้บอกว่าเล่ม15นั่นเป็นเรื่องของเทวตาสังยุตเทวปุตตสังยุตสักกะสังยุตพรหมสังยุตอะไรต่างๆเนี่ยคือว่าด้วยเรื่องหมวดว่าด้วยเรื่องเทวดาหมวดว่าด้วยเรื่องเทพบุตรเทพธิดาหมวดว่าด้วยเรื่องเท้าสักกะหมวดว่าด้วยเรื่องพรหมก็ว่าไปส่วนเล่ม26นั้นไปอ่านเรื่องเทพธิดาเรื่องเทพบุตรและเรื่องนางเปรตนางผีที่ทำบาปทำเวรไปมันจะอยู่ตรงนั้นนะก็อย่างที่บอกว่าเล่มอื่นก็มีเยอะแต่ว่า2เล่มนี้นี่น่าสนใจนะถ้าใครสนใจเรื่องนี้ก็ลองไปอ่านดูนะลองไปอ่านดูเล่ม15และเล่ม26นะพระพุทธเจ้าเป็นครูสอนมนุษย์สอนเทวดาสอนไปเทวดาทุกชั้นตั้งแต่เทวดาชั้นกามาวจรไปถึงเทวดาชั้นพรหมนู่นสอนพระพรหมด้วยสอนให้เป็นพรหมด้วยสอนให้เป็นพรหมก็คือสอนให้บรรลุอนาคามีไปเกิดเป็นพระพรหมทั้ง5ชั้นอวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฏฐานะ5ชั้นขึ้นไปโน้นท่านเหล่านั้นก็ไปแล้วก็ไม่กลับนะอนาคามีแปลว่าผู้ไม่กลับ non returner ท่านจะไปอยู่ที่นั่นแล้วก็นิพพานในที่นั่นบุตโธรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเป็นสัพพัญญูแล้วตื่นจากหลับในกองกิเลสแล้วก็เบิกบานพระทัยไม่โศกเศร้าไม่ซึมเศร้าไปได้สบายแม้เวลาสุดท้ายแห่งชีวิตพระองค์ก็ยังไม่ได้เป็นห่วงอะไรเลยยังตรัสสอนจนนาทีสุดท้ายว่าภิกษุทั้งหลายมานี่เถอะเราจะเตือนพวกท่านทั้งหลายเป็นประโยคสุดท้ายแล้วนะขอเธอทั้งหลายจงบำเพ็ญกรณียกิจให้สำเร็จเรียบร้อยด้วยความไม่ประมาทเถิดหมายความว่าไปให้ได้บรรลุธรรมแหละแต่ใครจะบรรลุขนาดไหนก็สุดแล้วแต่แล้วก็พระควาเป็นผู้เปี่ยมด้วยพระกรุณาคือช่วยเหลือสัตว์โลกนี่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าว่าศรัทธาอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไปศรัทธาเพียงแค่ไปกราบไหว้พระพุทธปฏิมาพระพุทธปฏิมาเนี่ยเป็นเพียงสัญลักษณ์เป็นเพียงสื่อและที่สื่อสำคัญก็คือสำหรับให้เด็กๆที่สอนเขาเรื่องพระพุทธเจ้านี่ถ้าเขาไม่เห็นอะไรสักอย่างเขาจะจินตนาการไม่ออกนะผู้ใหญ่แล้วนี่ที่มีปัญญาแล้วก็รู้แล้วไม่ต้องกราบพระพุทธรูปก็เข้าใจแต่เด็กๆ เขาไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเด็กนี่เวลาสอนเขาต้องใช้สื่อนะต้องใช้สื่อให้เขาได้เห็นว่าโอ้พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าหนักแน่นไปถึงพระธรรมนำสู่การปฏิบัติก็ยิ่งดีนะนี่คือศรัทธา
ต่อจากนั้นข้อที่สองพระองค์ตรัสบอกว่าให้ผู้ที่จะบำเพ็ญเพียรจะเป็นพระหรือเป็นโยมแต่เป็นภิกษุเหมือนกันนะผู้เห็นภัยแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพพลานามัยด้วยอาพาธน้อยนะถ้าเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆก็พอได้แต่ถ้าเจ็บป่วยมากนี่อย่าไปฝืนนะต้องมีโรคเบาบางอากาศก็ไม่เย็นนักไม่ร้อนนักอะไรทำนองนี้อย่าไปสู้กับความร้อนความหนาวมันก่อให้เกิดอาพาธจิตใจที่จะปฏิบัติธรรมมันไม่มีจะบำเพ็ญเพียรมันไม่มีสู้ไม่ไหวนะแต่ถ้าไปบำเพ็ญเพียรก็จะหนักองค์ธรรมประการที่สามคือเป็นผู้ที่ต้องอะไรไม่โอ้อวดจะเป็นคนขี้โม้โอ้อวดโอ้อวดอย่างนั้นโอ้อวดอย่างนี้กว่าเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ไม่ต้องพูดมากผู้ปฏิบัติเนี่ยอย่าขี้โม้อ้ออวดมารยาสาไถต้องสงบเสงี่ยมเจียมตัวนะต้องมีความเปิดเผยนะถ้าปฏิบัติได้อะไรก็บอกก็คุยกับเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันว่าผมเป็นอย่างนั้นนะอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าได้บอกด้วยกันได้การปฏิบัติการเจริญสมาธิภาวนาการเจริญวิปัสสนาก้าวหน้าขนาดไหนคือคนปฏิบัตินี่จะเห็นเจริญสมาธิภาวนาก็อาจจะไปเห็นนั่นเห็นนี่ยิ่งเจริญวิปัสสนานี่ดีไม่ดีอาจจะเห็นร่างกายเนี้ยเห็นโครงกระดูกของตัวเองก็มีก็เป็นได้นะเจริญวิปัสสนาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยว่าตัวเองก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เหมือนกันเนื้อหนังมังสานี่มันไม่มีอะไรในที่สุดก็พิจารณาไปพิจารณาไปก็เห็นเป็นอัตถิกะอสุภเห็นซากครองกระดูกของตัวเองก็เป็นได้แต่นั่นก็หมายความว่าจิตนิ่งแล้วไม่ตื่นตระหนกตกใจนะแล้วก็เปิดเผยโปร่งใสนะประรบความเพียรแล้วก็ต้องมีกำลังต้องมีกำลังดีอาหารพอนะมีความเพียรประรอบความเพียรมีกำลังมุ่งมั่นในการเจริญกรรมฐานอาจจะใช้เวลามากขึ้นนั่งสมาธิเป็น30นาทีเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วสมาธินี่มันแปลกนะโยมนะถ้าว่าเราฝึกไปประจำแล้วเนี่ยพอเกิดความใจมันชอบขึ้นมาแล้วเนี่ยนั่ง3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็ไม่รู้สึกเหนื่อยนะไปได้สบายบางครั้งทีอาจจะเป็นว่ารู้สึกเหมือนว่าขาที่พับอยู่นี่มันชาแต่ก็พอออกจากสมาธิมาก็ลุกได้สบายเนี่ยไม่เป็นไรถือว่าลมมันผ่านไปเองมันแหละนะในที่สุดมันก็จบได้ไม่ใช่ว่านั่งสมาธิแล้วในที่สุดก็ต้องเพื่อนหามไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าประการที่ห้าคือองค์ประกอบหรือองค์ธรรมของผู้บำเพ็ญเพียรนะต้องมีปัญญานะอย่างเห็นความเกิดความเสื่อมต้องมีปัญญาอันนี้คือตัววิปัสสนานะเป็นกายานุปัสสนาเป็นสติปัฏฐานเลยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานตั้งสติว่าอย่างมั่นคงตามไปตรวจสอบกาย
ตรวจสอบกายให้เห็นความเกิดความเสื่อมปกติเราจะเกิดจะเสื่อมอยู่ทุกๆเสี้ยววินาทีเนี่ยแต่ถ้าตาเราละเอียดลงเราก็ละเอียดยิบอย่างเนี้ยเราอาจจะเห็นความเสื่อมของร่างกายได้ปกติร่างกายก็เสื่อมอยู่แล้วนะทุกวินาทีเนี่ยแต่เรามองไม่เห็นภาษาพระท่านใช้คำว่าสันตตินะมันสืบต่อข้างนอกเปื่อยไปข้างในก็เสริมขึ้นมานะมันสืบต่อมาอย่างนั้นนะเหมือนต้นไม้ที่เราเห็นนะที่เราปลูกนะต้นไม้ตอนเล็กๆแล้วต่อมามันก็โตขึ้นไอ้เปลือกเก่ามันก็กระเทาะไปหายไปเปลือกใหม่ก็ขึ้นมานั่นมันได้รับน้ำได้รับปุ๋ยดีมันก็ไม้ก็เติบโตชีวิตเราก็เหมือนกันแหละเราก็วันหนึ่งก็ถึงวันเสื่อมสลายต้นไม้ก็วันหนึ่งก็ถึงเสื่อมสลายเหมือนกันมันไม่ได้อยู่ได้นิรันดรหรอกเพราะอันนี้มันก็เป็นเรื่องความเกิดขึ้นความแปรปรวนเสื่อมไปเป็นธรรมดานะเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายพระคุณเจ้าทั้งหลายถ้าคิดว่าจะบำเพ็ญเพียรให้ความเพียรมันก้าวหน้าเราก็ต้องมีองค์ประกอบในตัวเอง5ประการนี้คือมีศรัทธาไม่เจ็บป่วยแล้วก็ไม่คนเป็นคนขี้มออ้ออวดตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญเพียรมีความเพียรจิตใจเข้มแข็งกล้าแกร่งแล้วก็มีปัญญาไม่ใช่ว่าอะไรเฮ้ยทำยังไงก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะเราต้องเข้าใจต้องเข้าใจในถ้าเราเข้าใจแล้วการปฏิบัติไปก็การปฏิบัติธรรมมันก็เจริญก้าวหน้ามันไปได้สบายนะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้วันนี้พระสูตรนี้ก็ดีนะนะครั้งต่อไปก็คืนพรุ่งนี้ก็จะเป็นสมยสูตรจะว่าอย่างไรว่าด้วยข้อที่ไม่ควรบำเพ็ญ4อย่างแล้วก็ข้อที่ควรบำเพ็ญ4อย่าง2สูตรจะว่าร่วมกันพรุ่งนี้นะวันนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วก็เอาเท่านี้ก็แล้วกันในที่สุดนี้ก็ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านสวัสดี มันไม่มีแปลกๆมาใหม่นะนครินอินชื่นอินชื่นถ้าผิดขออภัยด้วยนะนี่เพิ่งมาถึงอ๋อไม่ใช่อ่ะมาก่อนแล้วยังมีต่อไปอีกเยอะนะวันนี้ผู้มาตอนแรกก็คือ number 1ก็วัชรินทร์โอภาโสรำรถนะตามมาด้วยท่านพระครูสุนทรศรีและคุณวัดหัวปะเกาะรุ่งปากพนังสองท่านนี้เขาพยายามนั่นกันนะอยู่ใครจะมาก่อนใครจะเข้าเควสได้ก่อนนะก็สองแล้วก็สามก็สมศรีลักษณะเมลาศสี่ก็ลัคกี้จังสาธุลักกี้บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุค่ะสมศรีก็น้อมกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะสุรชัยเผ่าพันสาธุนอพัชระมัจิระสาธุสุรชัยนั้นบอกว่าขอถวายความเคารพอย่างสูงครับจากพระครูสุทธิชัยสารวัดโพธิเกษตรชุมพรแปะนันทิการบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะพระครูสิริกวิวัฒน์วงประสูตรวัดราชานะนี่วัดราชาสาธุครับเจเจบุมาน้องกราบสาธุ
อนุโมทามิกิมคลามดิตสาธุมกุณาโมเมบอกว่ากราบนมัสการสาธุเจ้าค่าสาธุมกุณาแล้วก็สรันอุเนติตรโกนสาธุมาจาก LA นะข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมาเลยนะกริดสาธุสรันบอกว่ากราบสาธุสาธุอนุโมทามิครับเอาละก็เลยไปแล้วแล้วก็ประจักษ์วัฒนานุสิทธิ์กราบพระธรรมกิตติเมธีด้วยความเคารพนับถืออย่างยิ่งครับสาธุคุณสุนทรแจ้นสาธุวันนี้คุณสุนทรมาเร็วนะสุดารัตน์ชำนาญคำสาธุแม่ครัวรังสรรค์ทองสร้อยสาธุมณีแสงจันทร์สาธุมาไกลหนึ่งอ้าวขอไปด้วยมณีแสงจันทร์นี่มาจากโน่นโบสถ์ขยานะไม่ทราบว่าลูกศิษย์มาถึงแล้วยังก็คงจะถึงแล้วนะแม่ชีมณีก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะรังสรรค์ทองสร้อยก็บอกว่าน้องกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้องกราบนมัสการสาธุครับสาธุธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์สาธุน้องกราบนมัสการครับว่างั้นแล้วก็สุพรรณีวันดีประนมมือแต้มา3ครั้งก็หมายความว่าสาธุเนาะสาธุศิวพรสุภาผลน้องกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะว่าที่ร้อยตรีสำราญมีปลอดก็ไม่หายไปไหนนะสาธุโชคชัยเด็ดรอดโอ้มาจากอุดรธานีนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรนนท์สาธุเจริญพรอาจารย์สุขสบายดีนะไม่เจอกันหลายวันแล้วทางสายราชโคตรสาธุคำรณเยี่ยมเยือนก็สาธุมาไกลนี่ฟลอริดานู่นแล้วก็ทางสายราชโคตรมันบอกว่าน้องกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณก็รับสาธุสฤทธิ์พงแทสะบำรุงเมื่อวานมาสัมภาษณ์ไปแล้วนะสาธุครับพระอาจารย์ว่าปลายจะจบด็อกเตอร์เต็มทีแล้วนะแต่ว่าใจบุญกุศลทำบุญมาทีเดียวใน 12,000 เลยนะปีนี้ทำมาเรียบร้อยแล้วเดือนละ 1,000 สฤทธิ์พงเทสะบำรุงแล้วก็พระมหาตชานนจิรวัฒโนเข้าใจว่าชานนนะแต่ตะนี่ไม่รู้มาจากไหนสาธุครับบรวีเกิดแก้วไม่ใช่เกิดแก้วโชดอ๋อแก้วโชดรุ่งโอ้ยแก้วโชดรุ่งนะลืมเกือบลืมไปแล้วเนี่ยแก้วโชดรุ่งนี่นะหายไปหลายวันแล้วแล้วก็มีใครอีกอ่ะศิวพรแล้วแก้วโชดรุ่งแล้วสิทธิชัยตันมณีสาธุนกสวนผักสาธุปริยัติยานุโกณมีสุขสาธุสาวินีเพชรจรัสกราบสาธุค่าสาธุกิมอินบุญท่านกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสาธุสุขุมบองมาจากเวอร์จิเนียนนเวอร์จิเนียจริงๆนะวัดป่านานาชาติต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับนี่ลาดพร้าวสุขมวังบอกว่าน้องกราบนมัสการพระเดชพระคุณเป็นอย่างสูงครับผมเสกสิทธิ์
เดชาพิมลสาธุเอ๊ะนี่นี่เข้ามาใหม่นะนิว FC นะสาธุสาธุพระครูสุภัทปัญญาคุณสุภัทโทนี่ออน FC นะนครินอินชุนมกคนหน้าโมเมบอกว่าสาธุเจ้าข้าอ้าวตะกี้ลืมบอกเหรอพระครูสุภัทปัญญาคุณสุภัทโทกราบถวายความเคารพครับหลวงพ่อสาธุสุดท้ายก็มาที่ลัคกี้จังสาธุสาธุจบสวัสดีพบกันใหม่พรุ่งนี้นะ